ได้ข่าวว่าเว็บไซต์ Gaming Lab มีการปรับปรุงหน้าตาของเว็บไซต์ทำให้คุณครูหลายท่านหาเมนูในการสร้างไม่เจอเดี๋ยวพาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับเราจะตามไปดูนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วเมนูในการสร้างเกมอยู่ตรงไหนครับเกมมีแล็บเว็บไซต์ดีๆที่ครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักและนำไปใช้ครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับมีคุณครู 2-3 ท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นด้วยนะครับที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสนใจเว็บไซต์เกมมีแล็บแล้วอยากสร้างเกมนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้นะครับแต่พอเข้าไปดูคลิปเดิมแล้วหน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนทำให้หาไม่เจอนะครับสำหรับเมนูในการสร้างเกมก็เลยอยากจะมาพาไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมนะครับในหน้าตาแบบใหม่ไปสู่แบบเก่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่ยังเหมือนเดิมแล้วมีตรงไหนบ้างที่ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่การสมัครสมาชิกแบบฟรีๆกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นจากการสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีภาษาไทยให้เลือกไหมนะครับก็ไม่มีเหมือนเช่นเคยนะครับเราจะไปสมัครสมาชิกในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่ของเว็บไซต์นะครับผมก็จะกดไปที่ create account ข้างบนหรือจะกดตรงกลางก็ได้นะครับในที่นี้นะครับกดตรงกลางดีกว่านะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อหน้านี้ยังเหมือนเดิมนะครับการสมัครสมาชิกก็มีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับแถมข้างล่างอีกแบบนึงเป็น7แบบนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตเข้าระบบด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะง่ายโดยการเข้าจาก Gmail ก็คือ Google หรือว่าจะเข้าจาก Facebook ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเข้าจาก Google นะครับพอเลือกอีเมลเสร็จแล้วก็กดอนุญาตนะครับผมพอเรากดอนุญาตแล้วนะครับการสมัครสมาชิกจะไปขั้นตอนไหนต่อดูซิว่ายากมั้ยนะครับโอเคตอนนี้นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบสอบถามมาสำรวจเราเล็กน้อยนะครับว่าเราต้องการจะถามคำถามหรือต้องการให้เว็บไซต์ Gaming Lab ช่วยอะไรไหมอยากให้ปรับตรงไหนนะครับก็มีแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามให้ทำนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตกดสคริปต์นะครับเพื่อทำการข้ามเลยก็แล้วกันนะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างแรกก็คือชื่อตรงนี้นะครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับจะเขียนว่า My Game แต่อันนี้เปลี่ยนเป็น My Created Game นะครับหรือว่า My Create Game นั่นเองแต่ตำแหน่งนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับในที่นี้ผมจะกดคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันต่อซิว่าเราจะทำอะไรนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่ม Create Game เราก็จะกด1ครั้งนะครับอันแรกเลยที่เห็นเปลี่ยนไปนะครับก็คือพื้นที่สำหรับการเลือกรูปแบบหรือว่าเทมเพลตเช่นนะครับอยากเลือกปีนเขาอยากเลือกปั่นจักรยานเนี่ยตรงนี้หายไปแล้วนะครับน่าจะไปอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือเกมเนมนะครับกับแท็กเนมเพราะฉะนั้นเราจะลองใส่กันดูก่อนนะครับ TDS Game นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้พาไปสร้างข้อคำถามนะครับอาจจะพาไปเจอหน้าของการสร้างแล้วก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้ทุกท่านเนี่ยไปดูคลิปเก่าต่อได้ถ้าหน้าตายังเหมือนเดิมนะครับในที่นี้ตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตใส่เป็นเกมนะครับแล้วก็กด Enter นะครับอ๋อมันต้องตรงนี้ด้วยเยอะแยะมากมายโอเคใส่แค่อันเดียวพอนะครับแล้วก็อันนี้ผมใส่คำว่า Card Room เพิ่มนะครับเป็นแท็กโอเคนะครับใส่เสร็จแล้วก็กด Enter นะครับตอนนี้ได้2อันละใส่ Name เสร็จแล้วนะครับ Game Name ใส่ Tag เสร็จแล้วก็กด Create Game นะครับโอเคนะครับหน้าตาตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมทีนี้ยังไม่มีรูปแบบให้เลือกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ในส่วนของหมายเลข1ก็คือ Title and Quest นะครับใครจะใส่ Cover นะครับหรือว่า Thumbnailเป็นปกของเกมก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ใส่นะครับลองมาดูข้อ2ครับ Target Audience Target Audience นะครับก็มีให้เลือกด้วยโอเคนะครับมีให้เลือกตรงนี้ผมจะลองเลือกเป็น Middle School นะครับแล้วคันที่ก็จะพิมพ์เป็น Thailand นะครับโอเคพิมพ์ TH ก็ขึ้นเลยนะครับ Language ผมพิมพ์เป็น
ไทยก็จะมีมาให้เลือกตรงนี้นะครับผมต่อไปไปดู collaborator ครับกดคลิก1ครั้งมีอะไรครับตรงนี้ก็คือการเชิญให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับกับเกมของเรานะครับใครที่อาจจะสอนรายวิชานี้หลายคนหรืออยากจะแชร์เกมให้เพื่อนก็ยังเป็นหน้าตาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ลองไปดูเกมบอร์ดครับกดคลิก1ครั้งที่หมายเลข4นะครับอ๋อนี่ไงครับผมบอกแล้วว่าหน้าของการเลือกเทมเพลตหรือการเลือกเกมเนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในนะครับซึ่งจะอยู่ที่เมนูเกมบอร์ดนะครับทุกท่านก็สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการเลือกอันไหนนะครับ King of the Mountain X Core นะครับหรือจะเลือก Byless ก็ได้ในที่นี้ผมลองเลือก Byless นะครับโอเคแล้วก็ Level Name นะครับตรงนี้จะให้เราใส่ด้วยนะครับ Level Name ในที่นี้ผมจะลองใส่เป็น TDS Less นะครับโอเคแล้วก็กด create game level เลยครับปึ๊บดูด้านในซิว่าเป็นยังไงนะครับด้านในจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคนี่ไงเจอหน้าเดิมแล้วนะครับเจอหน้าเดิมแล้วนะครับเจอหน้าเดิมแล้วนะครับผมก็ทุกท่านก็น่าจะสร้างต่อกันได้เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ไปดูคลิปนะครับคลิปเก่าของ Kid Den Share เลยนะครับก็เมื่อถึงหน้านี้แล้วทุกท่านก็เรียนรู้วิธีการสร้างจากคลิปเดิมได้นะครับเพราะว่าวิธีการสร้างตรงนี้จากที่มองดูหน้าตาแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่หาเมนูในการสร้างไม่เจอหลังจากนี้ทุกท่านก็ตามไปดูคลิปที่ผมจะลงให้ท้ายคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการในการสร้างส่วนวิธีการนำไปใช้ก็จากที่มองดูแล้วนี่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามคลิปเก่าๆของ Kid Den Share ที่ได้ทำไว้แล้วในคลิปที่1 2 3 4ได้นะครับคลิปที่5ด้วยนะครับเกมมีแลบน่าจะทำทั้งหมด5ตอนละมั้งนะครับก็จำไม่ได้ละนานแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เชิญชวนให้คุณครูทุกท่านนำเว็บไซต์เกมมีแลบไปใช้ซึ่งนะครับจากที่เคยใช้ส่วนตัวแล้วก็จากที่คุณครูได้ส่งฟีดแบ็กเข้ามาเนี่ยบอกเลยครับว่า gamemilab.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะให้คุณครูเนี่ยส่งต่อไปให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขผ่านการเล่นเกมนะครับผมคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Kid Den Share ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ